นักปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค่เปิด Facebook แล้วพิมพ์นัดปิ่นโต Channel wow. พิมพ์เข้าไปเลยนัดปิ่นโต Channel wow. เท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตาม ขอบคุณครับ นัดปิ่นโต Channel สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนัดปิ่นโตในเกม Evolve นะครับซึ่งวันนี้ผมพามาเช็คสเตตัสของเกมเห็นน้องๆคนนึงบอกว่าพี่นัดตอนนี้มีมอนสเตอร์ตัวที่4เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมเข้ามาในเกมก็ยังไม่เห็นนะฮะว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูก็ยังมีแค่3ตัวเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันมีเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เราต้องซื้อเพิ่มอีกตัวนึงเป็นซีซันพาสราคา625บาทซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่เท่าที่ผมไปอ่านแชทล็อกของ developer มาเขาบอกว่าตัวที่4 Behemoth เนี่ยจะมาประมาณช่วงเดือนหน้าซึ่งณตอนนี้ที่ผมเล่นน่ะมันยังไม่มาครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเป็นเจ้าโกแลดแทนละกันนะครับซึ่งเราใช้โมเดลทองคำเหมือนเดิมไม่ได้เล่นโกแลดนานแล้วนะครับเราจะเลือกท่า Leap Smash Lock Throw คว้างหินแล้วก็พ่นไฟมาใช้ก่อนแล้วก็จะเลือก Feeding นะครับซึ่งจะทำให้เรากินได้เร็วขึ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขอเช็ค Hunter ด้วยนะครับเห็นบอกว่ามี Hunter ตัวใหม่จริงหรือเปล่าก็ยังมี3ตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีตัวใหม่อะไรเข้ามาคงจะต้องซื้อต้องเสียตังค์ซื้อนะครับซึ่งผมก็คงไม่ซื้อนะฮะเร็วๆนี้มันเกม EVO นี่เป็นเกมที่ถูกบ่นว่า DLC แพงมากคือตัวดาวน์โหลดเสริมแม่งแพงกว่าตัวเกมอีกนะฮะจะซื้อสกินสัตว์อะไรเงี้ยโอ้โหเป็นร้อยๆบาทก็เดี๋ยวเราจะเอาฮันเตอร์ตัวใหม่ๆมาเจอกับเราบ้างนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปโกไลอัทจะรับมือกับฮันเตอร์ทั้ง4นี้ไหวหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเอาละครับตอนนี้โกไลอัทก็มาเกิดแล้วนะครับโกไลอัทสีทองซะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะหนีทางไหนดีก่อนอื่นนะครับเทคนิคการล่าขั้นสูงเราจะต้องเดินให้มีรอยเท้าติดนะครับจากนั้นเราก็คานแล้วก็เปลี่ยนทางเดินไปแบบนี้ทำให้ฮันเตอร์หลงทางนะครับแล้วก็ฮันเตอร์จะไม่รู้ว่าเราไปทางไหนกันแน่เดี๋ยวเรามาดูครับว่าฮันเตอร์จะตามมาถูกหรือเปล่าก็จะกระโดดหนีไปไกลๆก่อนด้วยย่ำครับย่ำทีเดียวแล้วคลานต่ำต่อจะพยายามหลอกล่อมันให้ไปผิดทางนะครับในขณะเดียวกันผมก็จะฆ่ามอนตัวจิ๋วเพื่อหาอาหารกินด้วยรอยเท้าทีเหล่ามันมากันแล้วเฮ้ยนัดหนีไปทางอื่นกันโอ้แล้วครับหนีก่อนครับแมงตามกูมาแล้วคานต่ำไว้ลูกคานต่ำไว้ลูกดูสิว่ามันจะหาเราเจอหรือไม่จะหลีบสแมชลงไปตรงนี้โอ้นี่ครับอย่าหาว่ารุนแรงเลยนะฮะเพราะว่าเราจะต้องรีบกินรีบใช้รีบไปจากที่นี่ผมมาอยู่ในมุมสุดแล้วนะครับคิดว่ามันคงมองไม่เห็นแน่ๆแต่ว่าฝูงนกตามมารังควานเราฮันเตอร์ยังไม่มาครับแปลว่ามันหลงทางไปเรียบร้อยแล้วเราต้องพยายามไม่ยุ่งกับฝูงนกหนีห่างมันซะไอ้เทคนิคที่ผมบอกนะครับการเดินให้ติดรอยเท้าแล้วก็หายตัวไปอีกทางเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้ฮันเตอร์หลงทางได้เหมือนกันกระโดดมาอย่างไกลฮะฉันมาเพื่อกินพวกแกยังไงล่ะจันพ่นไฟทุ่มมันแล้วก็ตีครับตีให้ล้มอร่อยเหาะวันนี้กินตัวใหญ่ระหว่างนี้ก็อีโวเลยแล้วกันฮะอีโวไปเลยแปลงร่างแล้วเป็นสเตจ2ครับเร็วขึ้นอีกนัดรีสมาร์ทไฟบรีฟล็อกโทร5วิฮันเตอร์ยังไม่เห็นเรานะครับโกลิอัททองคำอรหันต์สุด
ระหว่างนี้ก็มองแมปครับเดี๋ยวออกไปที่ที่กว้างกว่านี้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหนีไม่พ้นไม่อยากจะเข้ามุมมากนะครับผมจะล้อไปทางขวาแล้วกันมากินศพที่ทิ้งเอาไว้ตรงนี้หน่อยมาเมอร์ครับเผื่อต้องเจอฮันเตอร์เข้ามาปะทะเอาล่ะผมจะเกาะขอบข้างขวาด้านบนไปเรื่อยๆนะครับมีรอยเท้าติดไหมไม่ติดอะไรกินก่อนคอมโบเผามันแล้วก็กินซะได้บัฟด้วยครับได้บัฟด้วยเราจะเดินให้ติดรอยเท้าครับแล้วเดี๋ยวเราจะย่องกลับไปที่อื่นแทนผมจะเปลี่ยนทางครับตรงนั้นมีศพอยู่4ศพฮันเตอร์มาแล้วเราดีกระโดดไปอย่างรวดเร็วลีฟแมชระหว่างที่มันตามหาเราเราก็จะหนีไปด้วยฉันอยากจะหนีไปให้เร็วกว่านี้นะจันไม่รู้มันเห็นเราหรือยังนะครับน่าจะมาใกล้แล้วล่ะตรงนี้มีศพด้วยแล้วก็มีเจ้ากับดักนะครับเหมือนมันตั้งใจจะล่อให้เรามากินไม่ได้แดกกูหรอกมาแล้ววะดูจากแมปแล้วผมรีบไปทางอื่นดีกว่าเดินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆหนีไปเรื่อยๆนี่ครับมีหุ่นของมันอยู่ใกล้มันจะทำให้เราติดกับค่อยๆคานไปเรื่อยๆมันยังไม่มาอาจจะหาตัวพี่ยากหน่อยนะน้องมันหนีครับใส่ตัวส้มอุ้ยมีสแมชตามไปตีหยิบกินมันซะเจ้าตัวใหญ่ไอ้เหี้ยโดนนกเวรกรรมนะครับหลอกล่อมันฮันเตอร์อยู่ไหนไม่รู้รู้แต่เราจะหนีกลับไปทางที่เราเดินมาก่อนแค่อย่าสวนกับพวกมันก็พอนะครับตอนนี้อำพรางด้วยความเงียบไอ้ห่าเอ้ยชนอีกเดินไปตุ้ยเอ้าฐานปืนแม่งเอ้ยต้องรีบไปแล้วครับเหมือนมันจะเซตฐานปืนไว้เต็มไปหมดเลยครับผมเห็นอยู่เนี่ยส้มๆนี่นะไวๆนักทุ่มหินอาดดูเรื่องจะกลายเป็นร่าง3แล้วจะอีโวได้ครับผมจะไปที่ที่จะมีศัตรูตัวใหญ่คอยช่วยผมหน่อยมาแล้วมาแล้วเสียงมันใกล้มากผมจะอยู่แถวนี้นะครับเพื่อจะแปลงร่างเริ่มสเตจ3ครับเร็วๆเข้าลูกใช้แค่3ท่านี้พอนะครับท่าชาร์จผมไม่ใช้นะครับร่าง3แล้วหาอะไรกินก่อนบูมกินให้อิ่มนะครับตอนนี้เราจะไปปะทะกับฮันเตอร์นะครับไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งพวกเราได้อีกแล้ว
ูสเตจ3แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทำลาย Power Relay ได้สำเร็จหรือไม่โกไลอัตเต่าทองเป็นอีกครั้งที่ผมไม่โดนฮันเตอร์จับนะครับนี่แน่พร้อมลุยครับเรียบร้อยถ้าพร้อมลุยขนาดนี้งั้นไม่ต้องคานแล้วครับไปลุยกันเลยใครยิงกูวะอ๋อปืนกลเห็นแล้วครับมันคงเห็นเราแล้วครับทุบไว้ก่อนครับเผื่อกลับมากินทุบไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมากินแน่นอนไปเลยพ่นไฟแล้วครับพ่นไฟแล้วครับทุบครับตายครับตายหนึ่งครับพ่นไฟจ้าก้อนหินจ้าโดดทุบจ้าต้องมีคนตายหลังอันนี้ไฟกันรัวๆครับก้อนหินไหมจ๊ะเด็กๆเสร็จไปหนึ่งครับพ่นไฟเอาให้ตายให้หมดฮะอยู่ที่ว่าใครก่อนแค่นั้นเองนี่ไงล่ะแทปเปอร์มึงเป็นตัวที่สองที่จะต้องตามเพื่อนมึงไปเรียบร้อยครับพ่นไฟน่าจะมีอะไรผิดพลาดในตานี้นี่ไงล่ะก้อนหินไหมจ๊ะน้องเฮ้ยมันปืนขึ้นมาได้ไงวะพลาดไปแล้วนี่อาเบะอาเบะเอาให้ตายครับต้องถึงตายเท่านั้นงานนี้เอ้ยทำไมมันฟื้นมาเรื่อยๆวะกินนี่แน่มันไม่ตายเว้ยเฮ้ยหายตัวได้เว้ยมันหายตัวได้ไงต้องเอาให้ตายครับต้องเอาให้ตายเท่านั้นไม่งั้นกูจะตายแล้วต้องตายเท่านั้นน่ะนัดหนีก่อนกินเข้าไปเลือดเกือบหมดครับผมต้องเอาบัฟเท่านั้นครับทีนี้เดี๋ยวก็จะชนะอยู่แล้วนะไปไปไปกลับไปฆ่ามันกลับไปฆ่ามันมาแล้วมึงต้องตายเรียบร้อยครับแหมเกือบตายเหมือนกันหืดขึ้นหืดขึ้นลมเกือบจับครับเมื่อกี้นี้บู๊หนักไปหน่อยแต่ก็ชนะนะครับชนะแบบฉิวเฉียดมากเพราะว่าเลือดผมเหลือนิดเดียวเท่านั้นได้ค่ามาสเตอรี่มาเพิ่มนิดหน่อยนี่ครับโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผมทั้งหมดก็
ทำให้เลเวลอัพขึ้นมาเป็นเลเวล16นะครับแล้วก็ขอคอนเฟิร์มว่ามอนสเตอร์ใหม่เนี่ยยังไม่มาแน่ๆถ้าเป็นแพทธรรมดานะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องไปเสียตังค์ซื้อหรืออะไรเดี๋ยวขอไปเช็คอีกครั้งนึงแต่ว่าวันนี้ก็เล่นให้ดูแล้วสำหรับโกลิอัททองคำนะครับเกือบแพ้เหมือนกันเมื่อเจอกับเราฮันเตอร์หน้าใหม่ผมจำชื่อไม่ได้ก็เลยไม่รู้ตัวไหนคือเมดิกก็เลยเลือกตีไม่ถูกนะครับเอาล่ะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีครับกดแล้วครับโอ้ยมันทำเพลงตื่นเต้นด้วยวะเป็นผู้หญิงที่ถูกทรมานกับผู้ชายที่